คุณเขมมาสอนคะตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะรัฐบาลได้มีการทยอยปรับขึ้นราคาแก๊ส LPG ในภาคขนส่งมาตลอดแล้วก็หยุดพักไปในช่วง3เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้จะประกาศลอยตัวแก๊ส LPG ทั้งภาคขนส่งและภาคครัวเรือนค่ะนิติรัตน์ของัดประเด็นนี้ติดตามผลกระทบที่ผู้ใช้บริการจะได้รับหลังจากมีการปรับขึ้นราคาแก๊ส LPG ทุกภาคส่วนค่ะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการใช้ก๊าซ NGV ในกลุ่มแท็กซี่โดยออกบัตรเครดิตพลังงานให้ใช้แต่ยังมีแท็กซี่อีกไม่น้อยใช้ก๊าซ LPG ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงเมื่อราคาก๊าซเพิ่มสูงขึ้นมันก็มีแน่ค่าครองชีพมันก็สูงขึ้นใช่ป่ะทุกวันนี้ถ้าแก๊สขึ้นเงี้ยพวกผมตายจากปกติเติมแก๊สถังนึงถังนึงประมาณ500ถ้าหมดนะถ้าหมดถังวิ่งประมาณ200กิโลนี่จะเติมประมาณ350ถึง400บาทถ้าขึ้นเป็น20กว่าบาทเนี่ยพวกผมตายแน่นอนแล้วอยากให้มีนโยบายไหนมาช่วยเหลือเราบ้างไหมคะผมอยากให้คุมกำเนิดแท็กซี่มากกว่าหรือว่ารถทุกชนิดน่ะให้คุมกำเนิดได้แล้วไม่ใช่ว่าปล่อยลอยตัวเหมือนทุกวันนี้เขาปล่อยลอยตัวเงี้ยรถก็ติดมลภาวะก็ไม่ดีใช่ป่ะแก๊สขึ้นอย่างงี้มันไม่ไหวไหนจะพวกค้าขายอย่างงี้ก็มีการชุมนุมเกิดขึ้นอีกแน่นอนเลยถ้าขึ้นลอยปล่อยลอยตัวแบบนี้การปรับราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนยังไม่มีการปรับราคาในทันทีรัฐบาลจะหาวิธีช่วยเหลือผู้ใช้ก๊าซถุงต้มที่มีรายได้น้อยพ่อค้าแม่ค้าให้ใช้ในราคาที่ถูกลงสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารแต่ละรายที่ดิฉันลงมาสำรวจในย่านถนนเพลินจิตใกล้ๆกับแยกชิดลมตรงนี้นะคะหลายคนบอกว่าแก๊สปรับตัวสูงขึ้นจริงตัวเขาก็อยากจะปรับตัวขึ้นในเรื่องของราคาสินค้าแต่ว่าก็เห็นใจผู้บริโภคนี่แหละค่ะเพราะอย่างตอนนี้สภาพเศรษฐกิจต้นทุนต่างๆมันก็ขึ้นราคาเยอะอยู่แล้วค่ะก็ไม่อยากให้รัฐบาลทำให้ราคาแก๊สต้องสูงขึ้นกว่านี้อีกก็อยากจะให้ราคาเท่านี้ไปก่อนนะคะไม่อยากให้ปรับราคาเพราะว่าไม่งั้นจะทำให้ต้นทุนทุกอย่างมันก็สูงขึ้นมากกว่านี้ค่ะราคาอาหารเราจะต้องมีการปรับด้วยค่ะปรับขึ้นจริงเราเป็นคนที่แบบแบกรับต้นทุนสูงขึ้นแต่เราอยากขึ้นลูกค้าไม่อยากนะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เราก็สงสารคนที่เงินเดือนที่ระดับฐานเงินเดือนที่เขาก็ไม่ได้แบบเพิ่มขึ้นนะถูกไหมยังเท่าเดิมอยู่แต่รายจ่ายสูงขึ้นอย่างเราแน่ๆคือเรารับต้นทุนที่สูงขึ้นอยู่แล้วนี่แหละปัญหาคือที่จะช่วยอย่างต้นทุนพวกผักผลไม้ทุกอย่างที่เป็นวัตถุดิบก็ขึ้นตามถูกไหมครับผลกระทบคือเจ้าของร้านก็ยังแบกรับภาระคือมีส่วนไหนที่จะช่วยเราได้บ้างในส่วนของรัฐบาลทิศทางราคาพลังงานในบ้านเรานะคะจำเป็นจะต้องมีการปรับไปตามราคาของตลาดโลกถ้าเกิดว่าเราช่วยกันประหยัดพลังงานก็เท่ากับว่าประหยัดเงินในกระเป๋าเราไปพร้อมๆกันด้วยนะคะรัฐชัยธรรมชัยถ่ายภาพนิติรัตน์บัวจันทร์ฮาร์ดคอร์ข่าวรายงานค่ะ